สวัสดีอีกคนครับเพื่อนๆครับคงจำน้ำผึ้งที่ผมตั้งในจุดนี้ได้นะฮะแต่นี้ผมใส่ขวดเล็กนะครับผมตั้งแต่เข้าพรรษาครับผมเพิ่งเอาออกตู้เย็นวันนี้นะครับแช่ครับผมปรากฏว่าไม่เป็นไข่นะฮะดูความเหนียวหนืดนะครับผมเห็นไหมฮะมันจะเหนียวแล้วก็หนืดยิ่งแช่เย็นยิ่งหนืดไปใหญ่เลยนะครับขวดนี้ออกจะเหลวๆนะฮะขวดที่ผมเอามาจากที่ว่าผมเป็นขวดที่ผมเอามาจากเชียงใหม่นะฮะอันนี้คือแบบเหลวนะฮะทำมีรสเปรี้ยวหน่อยๆนะครับผมหวานอมเปรี้ยวนะฮะปลอมหรือแท้ไม่เกี่ยวนะครับผมถ้าคุณเราจะปลอมขายนะฮะอันนี้สภาพเหมือนเดิมนะครับแช่ไว้3เดือนนะฮะตั้งแต่เข้าพรรษานะฮะผมเอามานะครับส่วนขวดที่เหลวผมให้สังเกตนะครับตามแสงนะฮะคือมีอะไรต่อมีอะไรนะครับคือมันสกปรกมากฮะเป็นเยื่อใหญ่ๆไปแล้วนะครับที่ขวดนะฮะพี่แค่ดูครับผมเห็นไหมฮะเป็นวุ้นเป็นคือแบบมันเป็นตัวนะฮะนี่คือน้ำผึ้งปลอมนะครับผมเวลาเก็บไปนานนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งที่ผมตีมาเนี่ยผมการันตีเลยเป็นไข่ขาวไปแล้วครับผมแช่ถึง3เดือนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูขวดนี้บ้างนะครับอันนี้ตีมาเมื่อ2วันก่อนแต่ผมแบ่งไว้นะครับผมตีมาเองนะฮะเดี๋ยวจะไปแช่ช่องฟิตกันนะครับผมหน้านี้ก็ยังไม่เหนียวจัดนะครับต้องไปเดือน4เดือน5ไปเลยนะครับถึงจะเหนียวนะนี่คือน้ำผึ้งของผมเองนะฮะขวดไว้นะครับผมทีนี้จะเป็นขวดฝาสีของอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่สองขวดนี้เป็นฝาสีทองครับผมเดี๋ยวเราไปแช่ช่องแข็งกันนะฮะคืนนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกตัดไปอีกหนึ่งคืนนะครับว่ามันออกอาการยังไงนะฮะถ้าไม่ออกอาการอย่างไรนะครับผมจะไปเปิดอีกทีโน่นเลยนะฮะปีใหม่ครับผมครับผมจะแช่ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้เช้านะฮะแต่ถ้ายังปกติโน่นเลยครับไปเปิดอีกทีปีใหม่นะตัวนี้แข็งมากครับผมสามารถแช่รังผึ้งได้เลยนะครับหวัดดีตอนเช้านะครับผมมาดูน้ำผึ้งกันครับที่ผมแช่เมื่อวานนะครับอันนี้ขวดที่ผมนะฮะแช่แล้วก็จะหนืดหน่อยนะครับผมยังอยู่ตามปกตินะฮะเดี๋ยวเรามาดูระยะยาวกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนนี้อันนี้ขวาของผมนะเมื่อวานนะครับส่วนนี้อีกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับส่วนอันนี้นะฮะแข็งนะครับตู้เย็นตู้นี้แข็งมากนะครับขวดนั้นเราจะเทไม่ค่อยออกเลยครับผมอีกขวดหนึ่งที่ผมบอกเป็นวุ้นนะครับก็สภาพเดิมครับผมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะฮะไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแต่จะเหนียวกว่าเก่าเพราะมันเย็นนะฮะเนี่ยครับผมอันนี้ปลอมนะฮะอันนี้ของผมอันนี้ก็ปลอมแบบเหลวๆหน่อยเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวนะฮะก็ทำไปหลากหลายนะครับผมยังเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวปีใหม่เรามาดูกันอีกทีผมจะแช่ไว้1เดือนนะครับผมจะแช่1เดือนนะฮะมาดูกันว่าของผมเนี่ยจะเป็นไข่หรือไม่นะฮะโอเคครับอีก1เดือนเรามาเจอกันนะฮะ
ระหว่าง3ขวดนี้นะครับผมอันนี้เตรียมส่งลูกค้านะครับเป็นรังผึ้งอ่อนนะครับส่วนอันนี้ที่หล่นนะครับผมยังไม่ได้ทำกินเลยนะครับเป็นตัวหนอนทั้งนั้นเลยนะแข็งครับผมตู้เย็นนี้แข็งนะแข็งอยู่แล้วอย่างนั้นเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะฮะจบคลิปการเอาน้ำผึ้งแช่ตู้เย็นนะฮะทั้งของปลอมของแท้นะครับผมพิสูจน์ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันว่าเรื่องการแช่ระยะยาวนานๆนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะอีก1เดือนครับผมเจอกันครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับผม